สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับรายการที่รวบรวมโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภครับพบกับผมอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องนะครับถึงช่วงนี้นะครับจะมีดาวสำคัญนะครับซึ่งเป็นดาวที่อยู่อันดับต้นๆ นะครับคือเป็นดาวซุปเปอร์เคราะห์ดวงใหญ่ดวงหนึ่งกำลังจะย้ายจากราศีตุลเข้าสู่ราศีพิจิกนะครับนั่นคือดาวพฤหัสบดีนะครับซึ่งเราถือว่าเป็นดาวแห่งความสำเร็จโชคลาภและการเงินนะครับก็คลิปที่แล้วนะครับผมเกริ่นไปแล้วว่าดาวพฤหัสบดีเนี่ยได้ย้ายนะครับกำลังจะย้ายจากราศีตุลเข้าสู่ราศีพิจิกนะครับในวันที่6ตุลานะครับซึ่งดาวเนี่ยก็จะมีผลกระทบกับคนทุกวันเกิดนะครับทั้ง7วันและคนที่เกิดทั้ง12ราศีนะครับเพราะทางหลักตามโหราศาสตร์แล้วเนี่ยดาวทุกดวงตั้งแต่ดาวอาทิตย์จนถึงดาวจันทร์เนี่ยนะครับทุกดวงมีความสำคัญนะครับโดยเฉพาะดาวใหญ่ๆดาวทั้งดาวสุภเคราะห์และดาวบาปเคราะห์เนี่ยนะครับถ้าอยู่ในตำแหน่งที่ดีก็ให้ผลดีถ้าอยู่ในตำแหน่งที่เสียนะครับจากดาวดีก็กลายเป็นเรื่องเสียได้ถ้าดาวที่เป็นดาวบาปเคราะห์เนี่ยยิ่งทำให้เราเกิดปัญหาหนักหนาสาหัสขึ้นนะครับฉะนั้นดาวพฤหัสย้ายเนี่ยไปสู่ราศีพิจิกเนี่ยนะครับก็จะมีราศีที่ได้ทั้งคุณและราศีที่ได้ทั้งโทษนะครับคลิปที่แล้วผมได้เกริ่นไปว่าราศีที่ได้คุณนะครับเนื่องจากราศีพิจิกเนี่ยพอดาวพฤหัสย้ายเข้าไปเนี่ยตำแหน่งราศีพิจิกเนี่ยก็จะเป็นตำแหน่งลัคนาเป็นธนูลักษณ์ละกันนะครับของดวงภพโลกถ้าเราตั้งไว้ตรงนั้นฉะนั้นราศีธนูเนี่ยจะอยู่ภพกระดุมพระนะครับกระดุมพระก็คือรายได้การเงินก็จะทำให้คนที่อยู่ราศีธนูเนี่ยมีโอกาสได้การเงินรายได้ใหม่ๆเข้ามานะครับจากปีที่แล้วอาจจะกระเบียดกระเสียหรืออาจจะหนักหนาสาหัสเรื่องในค่าใช้จ่ายการเงินนะครับชักหน้าไม่ถึงหลังแต่ในหลังจากวันที่6ตุลาไปจนถึงปีหน้าเนี่ยนะครับชาวราศีธนูก็จะยิ้มได้นะครับก็จะทำอะไรก็เข้าเป้ามากขึ้นนะครับแล้วก็อีกราศีหนึ่งที่โดดเด่นก็คือราศีกันเนี่ยเนื่องจากพบโลกเนี่ยราศีกันเนี่ยพอราศีดาวพฤหัสย้ายเข้าราศีพิจิกแล้วเนี่ยราศีกันเนี่ยไปตกที่ภพราภะคือโชคลาภหรือความสำเร็จนะครับในเรื่องของเราไม่ได้หมายถึงเรื่องของการพนันหรือเรื่องถูกหวยถูกลอตเตอรี่อย่างเดียวเราหมายถึงโชคลาภนะครับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาเนี่ยรวมทั้งการงานการเงินนะครับจะมีผู้ใหญ่สนับสนุนจะมีเพศตรงข้ามหัวหน้างานหรือในเรื่องของงานมีความเจริญก้าวหน้าดีนะครับก็พูดง่ายๆคือโชคลาภจะมาหลากหลายทางนะครับแต่ถ้าตำแหน่งดาวนะครับที่เคลื่อนที่ไปแล้วไปอยู่ในเขาเรียกว่าราศีพิจิกเนี่ยคนที่มีผลเสียแน่ๆเลยก็คือคนที่เกิดราศีเมษนะครับก็จะไปตกภพอริก็จะเกิดความขัดแย้งก็อาจจะมีคดีความอาจจะมีการทำให้อารมณ์ขุ่นมัวหรืออาจจะทำให้เป็นคนโมโหหงุดหงิดง่ายก็คือจะคอยมีเรื่องวิ่งคำหาตัวเราอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ถ้าในภพในราศีเมถุนเนี่ยก็จะไปตกภพมรณะซึ่งก็อาจจะแปลเบาๆนะครับเรื่องของการพัดภาคเรื่องของการเจ็บป่วยนะครับส่วนถ้าไปตกในภพของวินาศนะครับก็คือราศีตุลนะครับก็จะพอดาวพฤหัสย้ายเนี่ยราศีตุลกลับไปตกในภพของวินาศเนี่ยเราก็ตีความหมายไปในเรื่องของการเงินที่จะเสียหายอาจจะมีหนี้มีสินอาจจะทำสัญญาแล้วก็อาจจะถูกโกงหรืออาจจะไปค้ำประกันให้ใครก็อาจจะมีปัญหาเป็นคดีความนะครับฉะนั้นก็จะมีชาวราศีต่างๆนะครับที่ได้ทั้งผลดีและผลเสียนะครับเพราะว่าตามหลักโหราศาสตร์ไทยเนี่ยก็คือเราเอาดาวทุกดวงเนี่ยมาคำนวณ นะครับตั้งแต่เราเกิดมาเลยจุติมาเลยเนี่ยเราจะมีวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเราก็จะตั้งเป็นลัคนาดูดวงเดิมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยหลายๆท่านจะถามว่าเราจะแต่งงานเมื่อไหร่การเงินจะดีไหมเมื่อไหร่จะหมดหนี้สินช่วงนี้ลูกเป็นยังไงครอบครัวสามีภรรยาอย่างเงี้ยเราก็จะมาตั้งดวงจรในวันที่คุณถามหรือในวันที่คุณอยากรู้เนี่ยเราก็จะเอาดวงจรที่ดาวอยู่ในตำแหน่งนั้นเนี่ยมาคำนวณ นะครับว่าดาวแต่ละดวงไปตกพบไหนนะครับพบกรรมะก็เรื่องของอาชีพการงานนะครับถ้าในพบของพันธุปุตตะหรือปัตตานีเนี่ยก็ลูกครอบครัวนะครับสามีภรรยานะครับถ้าพบเกี่ยวกับพบสุภะ
หรือพบในเรื่องของกระดุมพระก็จะเป็นเรื่องของชื่อเสียงนะครับแล้วก็รายได้ต่างๆนะครับรวมถึงการเดินทางไกลเนี่ยครับเราก็จะมาผูกดวงนะครับดูตำแหน่งต่างๆนะครับว่าในช่วงที่ตีโกนในช่วงที่อุดมเกณฑ์หรือเกณฑ์ต่างๆที่ตกเนี่ยอยู่ในจุดดีจุดเสียอย่างไรนะครับโดยเฉพาะดาวถ้าเกิดดาวดีไปตกจุดเสียเนี่ยจากดีมันก็อาจจะดีน้อยลงหรืออาจจะถึงแย่โดยเฉพาะดาวการเงินดาวพฤหัสบดีเนี่ยถ้าไปอยู่ในตำแหน่งเสียเนี่ยนั่นหมายถึงมันจะเกิดหนี้เกิดสินจะเกิดของหายนะครับจะเกิดในกรณีที่ทรัพย์สินเราอาจจะถูกลักถูกขโมยอาจจะต้องเอาที่เอาบ้านอะไรไปจำนองนะครับนั่นก็คือก็เรียกว่าดาวพฤหัสเสียในตำแหน่งที่มันเสียถ้าดาวพุธเสียเนี่ยการพูดการจาของเราเนี่ยจากที่เราเคยพูดแล้วได้เงินก็อาจจะพูดแล้วเป็นหนี้เป็นสินพูดแล้วมีความเสียหายพูดแล้วให้เกิดคดีความหรือพูดแล้วเกิดให้จากผู้ใหญ่ที่รักใคร่เอ็นดูก็เกิดการบาดหมางแทงใจกันนะครับพูดกับเพื่อนก็อาจจะให้เกิดการที่ทะเลาะเบาะแว้งกันนั่นคือดาวพุธเสียนะครับคือตำแหน่งดาวเมื่อไปตกในจุดดีหรือจุดเสียเนี่ยนั่นก็คือในตำแหน่งดวงของเราที่จะเกิดในสภาวะนั้นๆ นะครับดังนั้นดาวทุกดวงเนี่ยมีความสำคัญโดยเฉพาะดาวพฤหัสบดีนะครับเป็นประธานของดาวฝ่ายสุภะฤกษ์คือดาวใหญ่ที่เราอยู่ในโหมดของคุณธรรมความสำเร็จและการเงินนะครับเมื่อดาวดวงนี้ย้ายไปตำแหน่งที่ดีของราศีใดแล้วนั่นย่อมส่งผลดีแน่นอนถ้าไปอยู่ในจุดเสียนะครับก็อย่างที่ผมบอกตกในพวกอาชีพการเงินพวกนี้ก็จะหนักหน่อยก็คืออาจจะการงานมีปัญหาการเงินก็อาจจะติดลบเป็นหนี้เป็นสินนะครับดังนั้นเนี่ยวันที่6ตุลาเนี่ยท่านโหราอาจารย์ดังๆหลายท่านก็เลยนิยมให้ชาวราศีต่างๆนะครับได้ไปรับพลังได้ไปไหว้ดาวพฤหัสบดีเพื่อเพิ่มบารมีเพิ่มโชคลาภนะครับส่วนทางรายการเรานะครับก็โดยทางผมเนี่ยได้จัดพิธีนะครับรับพลังไหว้ดาวพฤหัสร่วมกับสถาบันตักกศิลาโหรานะครับโดยมีคณาจารย์นับ10คนนะครับไปร่วมทำพิธีนะครับที่จังหวัดชลบุรีนะครับเพื่อที่จะทำให้เป็นความเชื่อของทางด้านของเราเองนะครับโดยเฉพาะผมเนี่ยผมจัดไหว้ทั้งพระราหูนะครับไหว้พระจันทร์ไหว้พระเสาแม้แต่ไหว้พระหัสบดีเนี่ยถ้าไหว้พระจันทร์เนี่ยผมก็จัดทุกเดือนแล้วนะครับในวันอมาวสีวันของเงินพระจันทร์ครับแล้วก็ถ้าเรื่องสำคัญบางครั้งเนี่ยผมก็จะไหว้ดาวพระหัสบดีด้วยเพื่อต้องการความสำเร็จและเงินทองให้กับลูกศิษย์หลายๆท่านนะครับก็วันที่6ตุลานี้จะเป็นพิเศษนิดหนึ่งนะครับซึ่งผมจะไปจัดพิธีไหว้ดาวพฤหัสบดีให้กับหลายๆท่านนะครับที่อยู่ในไลน์แล้วก็ส่งรายชื่อวันเดือนปีเกิดเข้ามาเพื่อให้ผมทำพิธีปลูกดวงครอบดวงแล้วก็รับพลังนะครับจากดาวพฤหัสบดีนะครับผมจะไปจัดนะครับวันที่6ตุลาเนี่ยที่เนวาน่านะครับบ้านบึงนะครับซึ่งเนวาน่าเนี่ยเป็นสถานที่ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นสถานที่มีความขลังและมีพลังนะครับผมได้เดินทางไปดูแล้วก็ได้หาข้อมูลมานะครับแล้วมองว่าที่เนี่ยเป็นที่ที่เหมาะสมนะครับที่จะรับพลังแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของโชคลาภการเงินและความสำเร็จนะครับเพราะเป็นสถานที่ที่สินแสหลายท่านนะครับก็ไปจัดการแสกีนะครับก็หมายถึงการรับพลังจากสุสานนะครับพลังจากสุสานเนี่ยถ้าเอาหลักของไทยๆก็คล้ายๆบางสกุลเป็นบางสกุลตายนะครับก็คือสามารถที่จะทำพิธีสะเดาะเคราะห์เสริมดวงเสริมบารมีตามหลักของคนจีนนะครับในการที่สินแสท่านจะไปเสริมดวงแล้วก็เสริมโชคเสริมความมีอายุยืนความสำเร็จให้กับคนที่เป็นลูกศิษย์ของท่านนะครับแต่ของผมเนี่ยผมจะไปจัดพิธีบวงสรวงนะครับก็เป็นเหมือนกับบวงสรวงถวยเทพแล้วก็อัญเชิญดาวพฤหัสและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเนี่ยมารับรู้แล้วมาให้พรนะครับกับดวงชะตาที่ผมได้ผูกดวงครอบดวงแล้วนำเข้าพิธีครับเพื่อให้เป็นสิริมงคลเพิ่มบารมีเพิ่มโชคลาภให้กับเจ้าของดวงชะตานั้นๆท่านที่ไปไม่ได้หลายท่านอยู่ต่างประเทศหลายท่านอยู่ต่างจังหวัดไกลๆก็ส่งชื่อวันเดือนปีเกิดให้ผมผูกดวงเป็นแผ่นดวงแล้วก็นำเข้าพิธีและเสร็จพิธีผมก็จะส่งแผ่นดวงกลับให้นะครับก็ที่เนวาน่าเนี่ยก็ที่นั่นก็จะเป็นเขาเรียกว่าลักษณะภูมิศาสตร์เนี่ยก็จะเป็นหลักตรงตามหลักฮวงจุ้ยนะครับก็คื
อาจจะด้านหลังเป็นภูเขาคือมีภูเขาล้อมรอบนะครับแล้วก็เวิร์งเนี่ยก็จะเป็นเวิร์งของมีเกี่ยวกับกระแสลมและกระแสน้ำซึ่งมีตาน้ำจากธรรมชาติถึง3ตานะครับฉะนั้นในเวิร์งหุบขำเนี่ยจะเป็นที่รวบรวมของลมและน้ำอยู่ในจังหวะที่เหมาะสมเป็นการโอบอุ้มนะครับความเป็นสิริมงคลนะครับในเรื่องของการเงินการทองโชคลาภนะครับคือคุมสมบัติคลังสมบัตินะครับฉะนั้นการที่เราไปรับพลังหรือการที่นำดวงไปเข้าพิธีในจุดนั้นเนี่ยก็จะทำให้เรารับสิ่งดีๆในเรื่องของโชคลาภเงินทองความสำเร็จนะครับให้กลับมาสู่เจ้าของดวงชะตานะครับผมถึงไปจัดที่นั่นนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่สนใจนะครับอยากจะไปรับพลังนะครับแล้วไปไหว้ดับหัดไปบวงสรวงพร้อมกับผมและทีมงานสถาบันตักกศิลาโหราเนี่ยเราก็ยินดีนะครับโดยที่เราจะจัดรถบัสใหญ่ไว้ให้นะครับซึ่งสามารถนั่งไปได้50ท่านนะครับท่านรีบแอดไลน์เข้ามาแล้วแจ้งมาเลยนะครับเพราะว่า50ท่านแรกเนี่ยจะไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับฟรีนะครับในการเดินทางมีอาหารกล่องมีคอฟฟี่เบรกมีขนมให้ทานนะครับสำหรับท่านที่สะดวกจะขับรถไปเองก็ไปพบกันที่นู่นนะครับแอดไลน์มาเดี๋ยวผมจะส่งแผนที่ส่งโลเคชันให้แล้วไปถึงก็ไปบอกว่ามาร่วมงานกับอาจารย์ชาญนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะดูแลเป็นอย่างดีนะครับมีอาหารต้อนรับแล้วก็เราไปร่วมไหว้กันนะครับพิธีบวงสรวงจะเริ่มตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปนะครับก็ใช้เวลาก็น่าจะชั่วโมงถึง2ชั่วโมงเพราะว่าเราก็จัดพิธีเต็มนะครับมีการทำบายสีมีการอัญเชิญเทวดานะครับแล้วก็มีการกล่าวนะครับเพราะว่าผมต้องกล่าวแผ่นดวงของหลายๆท่านที่ส่งเข้ามาก็น่าจะเป็นร้อยนะครับใช้เวลาแล้วก็เสร็จที่มีที่ท่านที่ไปก็แผ่นดวงที่ท่านมีอยู่งั้นท่านก็สามารถรับกลับไปได้เลยส่วนท่านที่ไม่ได้ร่วมงานนะครับผมก็จะทยอยจะส่ง EMS ไปให้ท่านถึงที่บ้านเลยนะครับก็เพียงแต่ท่านสนใจท่านก็แอดไลน์เข้ามาส่งชื่อวันเดือนปีเกิดนะครับแต่งานนี้นะครับบอกนิดนึงก็มีค่าครู999บาทนะครับโดยปกติท่านที่เคยดูดวงกับผมก็จะทราบนะครับว่าปกติก็ดูดวงดวงละ 1,000 บาทอยู่แล้วแต่ครั้งนี้เป็นครั้งพิเศษที่อยากจะทำให้หลายๆท่านมีความมั่นใจมีความเป็นสิริมงคลนะครับตั้งแต่เดือนตุลาไปจนถึงปีหน้าเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราดูดวงแล้วดวงเรายังไม่ควรมีความเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมอยากให้เราต้องมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และดาวที่สำคัญเมื่อเราได้บูชาเราได้กราบไหว้แล้วเราได้อธิษฐานเพื่อให้ท่านได้คุ้มครองเพื่อให้ท่านได้ส่งเสริมเราให้ประสบความสำเร็จมีเงินมีทองเนี่ยสิ่งดีๆก็จะเข้ามาหาเรานะครับมันเป็นความเชื่อท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เราทำไปเนี่ยถ้าเรามีความตั้งใจมีความเคารพมีความศรัทธาความเชื่อมั่นน่ะผมคิดว่าทุกอย่างเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าสิ่งพวกนี้มันจะทำให้เรามีกำลังใจมีความมุ่งมั่นและมีความที่เราจะไม่ท้อแท้มีความหวังที่จะทำงานขยันแล้วก็เราจะเดินไปสู่เป้าหมายที่เราวางไว้นะครับให้เกิดความสำเร็จนะครับแต่ท่านที่ไปไม่ได้ก็คือส่งดวงเข้ามานะครับแต่ท่านที่สามารถหรืออยากจะไปทำพิธีด้วยตัวเองอยากจะรับพลังด้วยตัวเองแล้วอยากเข้าสู่บรรยากาศอยากไปพูดคุยกับผมและคณาจารย์เนี่ย50ท่านแรกฟรีนะครับแล้วก็เรารับจำนวนจำกัดคือ50ท่านแรกเพราะรถบัสเนี่ยสามารถนั่งได้50คนนะครับแล้วก็ถ้ามันเต็มแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องเป็นโอกาสต่อไปนั้นต้องรีบนิดนึงนะครับก็ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเลยก็มีแค่999บาทมีอาหารมีเครื่องดื่มให้นะครับเดินทางไปก็ฟรีแต่ท่านที่สะดวกจะไปกับครอบครัวมีหลายท่านนะครับที่จะขับรถไปเองนะครับจะได้พูดคุยกันแล้วก็ร่วมพิธีกันนะครับก็แอดไลน์มาเดี๋ยวผมจะส่งสถานที่โลเคชั่นไปให้ส่วนมีเพิ่มเติมนะครับก็คือในวันที่จัดบวงสรวงเนี่ยผมมีของมงคลนะครับที่จะนำเข้าร่วมพิธีนะครับเบิกเนตรเบิกอะไรเรียบร้อยแล้วก็จะส่งให้ท่านผู้ชมที่สนใจที่จะสั่งนะครับที่เนวาดาเนี่ยเขาตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่บูชาเป็นเต่ามังกรนะครับเพราะว่าความเชื่อของคนจีนนะครับก็คือมังกรเนี่ยก็จะเป็นความเจริญรุ่งเรืองส่วนเต่าเนี่ยก็จะเป็นความมั่งคั่งมั่นคงยืนยงนะครับส่วนผมเนี่ยผมก็จะทำมังกรนะครับแล้วก็เบิกเนตรเราก็จะมีเต่าด้วยนะครับเป็นเต่าทองนะครับนะครับสามกษัตริย์นะครับก็จะมีเพิ่มเองก็คือเป็นหมูทองเพราะปีหน้าปี2562เป็นปีกุลนะครับเป็นหมูทองครับหมูเนี่ยผมให้ความหมายคือความอุดมสมบูรณ์ปูนสุขนะ
ครับ3นักษัตริย์3นักษัตริย์ก็คือ3สิ่งมงคลนี้นะครับผมให้เช่าในราคา200บาทพร้อมจัดส่งฟรีนะครับในประเทศนะครับบางทีลูกศิษย์ท่านตรงมากหลายท่านอยู่ฝรั่งเศสอยู่เยอรมันสั่งมา200แต่ค่าส่งประมาณ 1,400 ครับก็ถ้าอยู่ต่างประเทศเนี่ยค่าจัดส่งทหารนะครับแต่ถ้าในประเทศผมส่งให้ฟรีนะครับเป็นของที่เราจะบูชานะครับในวันที่6ที่เราจะนำเข้าพิธีบวงสรวงใหญ่นะครับก็ไม่ได้ทำเยอะนะครับจำนวนจำกัดสำหรับท่านที่สั่งจองมาทั้งหมดก็รองานพิธีสำคัญครั้งต่อไปเน้นนะครับ200บาทแล้วก็มีค่าครู999บาทคนที่ไม่ได้ไปแล้วก็ร่วมงานร่วมไหว้ดาวพฤหัสเนี่ยผมจะมีแผ่นดวงนะครับที่ขึ้นหน้าจอพร้อมผูกดวงในเรื่องของเลขที่เป็นอธิบดีราชาโชคโภคสมบัตินะมหาโภคทรัพย์นะครับพวกนี้จะเป็นเลขที่อยู่ในตำแหน่งนพเคราะห์ในตำแหน่งที่เป็นมหาอุดเศษนะครับเป็นราชาโชคเนี่ยผมจะเลือกเลขที่ดีสำหรับคุณเนี่ยมาผูกใส่แผ่นดวงแล้วการครอบดวงก็คือจะนำดวงครูบาอาจารย์หนึ่งในนั้นก็คือมีผมด้วยนะครับเพราะว่าดวงผมในปีหน้าเนี่ยก็จะมีเรื่องของการสู่ความสำเร็จในเรื่องการงานการเงินและการต่างประเทศเนี่ยถ้าผูกดวงแล้วเนี่ยดวงคุณตกในเรือนที่การเงินไม่ดีการเงินเสียเป็นหนี้เป็นสินหรือการงานตอนนี้มีปัญหาเนี่ยแล้วผมดวงผมครอบดวงเข้าไปแล้วเนี่ยจะส่งเสริมดวงให้คุณเกื้อกูลเกื้อหนุนกันได้เนี่ยผมก็จะดวงผมครอบเข้าไปให้นะครับก็จะทำแผ่นดวงแผ่นใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะใส่แฟ้มอย่างดีส่งไปให้กับคุณนะครับที่ร่วมพิธี999บาทอย่างที่ผมบอกปกติผมดูดวงก็ 1,000 บาทแล้วไม่มีอะไรให้เลยนะครับคุณแค่รู้ว่าดวงคุณเป็นยังไงแต่การทำพิธีครับเนี้ยก็อยากให้ทุกท่านนะครับในปีหน้าได้มีความสำเร็จนะครับต้อนรับดาวพฤหัสที่เป็นสิริมงคลได้มีความมั่งคั่งสมบูรณ์พูนสุขนะครับปีคุณนะครับฉะนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับในภาคครูที่ผมต้องจัดงานบวงสรวงมีบายสีมีอาหารผลไม้ที่เราจะต้องจัดประรำพิธีรวมถึงค่าครูของครูบาอาจารย์ที่ไปร่วมเนี่ย999บาทแพงเกินไปหรือเปล่าครับถ้าคิดว่าพอไหวก็ต้องส่งชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเข้ามานะครับผมต้องทำแผนดวงก่อนเพื่อที่ผมจะต้องนำเข้าร่วมพิธีนะครับแต่ท่านที่ไม่มีเวลาเกิดไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมจะผูกเป็นราศีให้แต่ถ้าท่านที่มีเวลาเกิดก็จะดีนิดนึงก็เราก็จะผูกในตำแหน่งลัคนาราศีเกิดตามเวลาเกิดนะครับก็จะทำให้เราเจาะดวงได้ลึกซึ้งแม่นยำขึ้นนะครับก็สำหรับท่านที่ตกในเรือนอรินะครับมรณะวินาศนะครับหรือในตำแหน่งดาวเสียดวงอื่นด้วยนะครับซึ่งก็จะมีดาวบัพปะเคราะห์หลายดวงที่ไปอยู่ในตำแหน่งที่คนที่เกิดทั้ง7วันนะครับฉะนั้นก็จะมีผลหลายๆอย่างแต่ท่านเชื่อหรือศรัทธานะครับก็ลองให้ทีมงานเรานะครับได้ผูกดวงครอบดวงให้แล้วปีหน้าถ้าดีขึ้นเราก็จะได้พบกันนานๆนะครับเพราะว่าผมมองว่าทุกอย่างนะถ้าเราเชื่อมั่นศรัทธาเราจะมีสิ่งดีๆเข้ามาเสมอนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์และกดแชร์ให้ด้วยนะครับยังไงก็ผมมีช่องนะครับที่ผมทำขึ้นเองในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็การทำพิธีต่างๆเนี่ยที่ช่อง Face Channel Asia ที่ผมจะทำลิงก์ไว้ข้างล่างถ้าท่านอยากทราบถึงรายละเอียดในการไหว้ในการที่ผมจะทำพิธีบวงสรวงอย่างละเอียดเนี่ยผมอธิบายไว้ในช่องนั้นนะครับก็จะได้ไม่เสียเวลาในการที่จะมาเรื่องทำนายดวงของช่องนี้นะครับช่องนั้นจะพูดเกี่ยวกับพิธีกรรมพูดถึงในเรื่องของการเบิกธรณีพูดในเรื่องของการบูชาชุมนุมเทวดาแล้วการทำพิธีที่สำคัญการไหว้ดาวต่างๆสามารถไปติดตามที่เฟซชแนลเอเชียได้นะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่ยังไม่ทราบว่าผมเปิดการเช็คดวงฟรีเนี่ยก็สามารถส่งเข้ามาได้นะครับแอดไลน์เข้ามาแล้วส่งมาเลยนะครับชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดส่งวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรพ.ศ.อะไรเวลาอะไรนะครับบางท่านไม่ส่งวันที่มาผมก็ไม่รู้นะครับว่าท่านเกิดวันที่เท่าไหร่เนี่ยเพราะว่าต้นเดือนกับปลายเดือนเนี่ยลัคนาราศีแตกต่างกันนะครับต้องส่งวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดเข้ามาสำหรับหลายท่านที่คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิป YouTube ผมนะครับวันเดือนปีเกิดเนี่ยขอรบกวนให้แอดไลน์เข้ามานะครับเพราะผมตอบดวงประมาณ1หน้ากระดาษ A4 ไม่สามารถที่จะส่งดวงคุณเข้าไปที่ใต้คลิปได้นะอีกอย่างก็คือบางครั้งเนี่ยมันเป็นมารยาทจรรยาบรรณที่ผมจะต้อง
ส่งให้เฉพาะบุคคลนะครับถ้าส่งโชว์ไปที่หน้าคลิปเนี่ยจะโดนจะหนีได้นะครับก็ยังไงรบกวนนิดนึงให้ท่านแอดไลน์เข้ามานะครับเน้นนะครับตรวจดวงฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเดี๋ยวฟังว่าผมตรวจดวงครั้งละผ่านแต่คราวนี้ผมตรวจให้ฟรีเฉพาะการเงินการงานและโชคลาภนะครับในความรักสุขภาพเนี่ยต้องดูอย่างละเอียดนะครับเพราะว่าผมอยากดูเรื่องการเงินการงานให้ก่อนว่าการงานดีไหมการเงินเป็นหนี้เป็นสินหรือติดขัดอะไรโชคลาภมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนนะครับก็สนใจก็แอดไลน์เสร็จสวัสดีเสร็จส่งชื่อวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเข้ามาได้เลยผมจะตอบให้ภายใน24ชั่วโมงนะครับถ้าเกินกว่านี้แล้วทักเข้ามาอีกนะครับเพราะว่าช่วงนี้งานเยอะนิดนึงจะพยายามให้เกิน1วันนะครับถ้าเกินแสดงว่าตกหล่นแล้วล่ะคุณต้องทักแล้วส่งเข้ามาใหม่นะครับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับติดตามนะครับก็ขออนุญาตช่วงท้ายนี้นะครับขออวยพรให้ท่านผู้ชมนะครับในวันที่1ตุลาเนี่ยมีโชคมีลาภเราก็จับเงินก้อนโตทุกท่านเลยนะครับขอให้ถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆนะครับเราจะได้มีความสำเร็จแล้วก็เราจะได้มีทรัพย์นะครับมีเขาเรียกว่ามีปัจจัยในการที่เราจะไปใส่บุญใส่บาตรนะครับไปทำบุญสุนทานกันนะครับสร้างเสริมบารมีให้ตัวเราเองนะครับเพื่อที่เราจะได้เขาเรียกว่าต่อบุญกันต่อไปนะครับก็เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ